ของคุณสันเพชรนะวันนี้จิตดูนิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะจะรู้สึกได้ถึงความเรียบความเบาความเหมือนกับไม่ต้องออกแรงอ่ะไม่ต้องมีความพยายามมันก็มีความนิ่งมีความเบาเทียบเท่ากับลมหายใจได้เองนะไอ้ตรงที่เราจุดชนวนติดเนี่ยอย่าก้มหน้าลงมาเกินที่ผมเคยบอกอ่ะนะเนี่ยล็อกอยู่เนี่ยประมาณนี้อยู่ในองศาเมื่อกี้เนี่ยก็ลดลงมาให้ฝ่ามือมันลงมาจนสุดแล้วก็ใบหน้าเนี่ยลงมาอีกถึงประมาณนี้โอเคเนี่ยนะเห็นไหมจิตมันจะมีความพร้อมที่จะรู้มากกว่าแต่โอเคมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเนี่ยองศาของใบหน้ามันอยู่ในระดับนี้เป็นอัตโนมัติได้นะมันจะมีความเนียนยิ่งขึ้นมันจะมีความเนี่ยจิตมันตั้งเป็นดวงแล้วนะแล้วถ้าเราไม่ก้มต่ำมันจะโอกาสที่จะหลุดเนี่ยโอกาสที่ความคิดมันความฟุ้งซ่านมันจะรั่วรถเข้ามาเนี่ยมันจะยากขึ้นนี่คือจากเดิมที่ความคิดมันขยุกขยุยเต็มหัวเนี่ยนะตอนนี้มันราบเรียบในหัวมันเหมือนโล่งๆ ว่างๆนะแต่มันยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่ามันเบาบางลงมากขนาดที่เราจะเห็นเนี่ยอย่างตอนนี้มันว่างนะแล้วลมหายใจมันปรากฏเนี่ยมันชัดนะตอนค้างมือสุดเนี่ยขอสัก2วินาทีเมื่อกี้มันประมาณแค่ครึ่งวินาทีนะเอาถ้ายิ่งถ้าจิตมาถึงตรงนี้นะแล้วพอชูมือสุดแงนหน้าค้างไว้สัก2วินาทีเก็บลมหายใจไว้เต็มปอดแล้วออกมาเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยเว้นวรรคจากความฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็มีความเห็นลมหายใจเนี่ยชัดกว่าเดิมมากขึ้นตรงที่จิตมันตั้งเต็มดวงได้แล้วเราเห็นช่องนะว่าจะให้มันมีความคืบหน้าไปได้ยังไงมีความต่อเนื่องมีความราบรื่นสม่ำเสมอได้ยังไงเนี่ยสำคัญมากมันจะเป็นก้าวกระโดดเลยนะภายในวันสองวันเนี่ยคือจิตมันสามารถรวมได้นี่ถ้าเราไม่คลาดสตินะแล้วมีทั้งกิริยาทางกายแล้วก็ความประพฤติในระหว่างวันนะที่สอดคล้องกับจิตแบบนี้ก็จะเห็นว่าคุณสันเพชรจะเห็นเลยนะว่าความก้าวหน้าความสืบเนื่องเนี่ยมันเพิ่มได้ทุกวันต่อให้มีวันจิตตกต่อให้มีวันที่ความฟุ้งซ่านมันจรกลับเข้ามาแบบเราสู้มันไม่ได้เนี่ยแต่ข้างในของเราจะรู้สึกเหมือนมีที่มั่นเพียงแค่เราอาศัยท่าสองเนี่ยไม่ถึง5นาทีไม่ถึง10นาทีมันกู้คืนได้เพราะว่าไอ้ความเคยชินที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะไอ้ความโล่งความเบาความรู้สึกว่าจิตมันมีความเป็นหนึ่งนะมันมีความเป็นดวงเดี๋ยวขอให้ซ้อมดูนิดหนึ่งนะพอจบจากตรงนี้เนี่ยตอนค้างสุดขอค้างสัก2วินะนานขึ้นนิดหนึ่งแล้วพอลดมือลงสุดเนี่ยขอใบหน้าอยู่ตรงจุดที่มันเงยนิดหนึ่งคืออย่าให้มันล้ำลงมาอันนี้ไม่ใช่อะไรละมันดีอยู่แล้วนะที่เป็นอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าประกอบกับเนี่ยประมาณนี้ล็อกหน้าอยู่ประมาณนี้นะถ้าประกอบกับท่าทางที่มันมีความเอื้อต่อสมาธิจิตด้วยเนี่ยจะเห็นเลยว่าแม้วันปกติที่มีความฟุ้งซ่านเข้ามานะแล้วเราสู้มันไม่ไหวเนี่ยแต่พอมาใช้ท่าสองเนี่ย5 นาที10 นาทีมันกู้คืนได้เลยไอ้ตรงนี้สำคัญมากคนนะเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ย
มันจะเสียความมั่นใจหรือเกิดความมั่นใจก็เพราะอย่างนี้คือบางวันถ้ามันล้มลุกคลุกคลานแล้วกู้กลับคืนได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะรู้สึกได้ใจมันจะรู้สึกใจชื้นมันจะรู้สึกว่าเออสมาธิของเราไม่ไปไหนแต่ถ้าหากว่าวันไหนล้มลุกคลุกคลานเสร็จแล้วกู้คืนยากหรือไม่ก็กระทั่งว่านะโซซัดโซเซไปอีกหลายวันหรือเป็นสัปดาห์นะอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดความไม่เชื่อมั่นแล้วก็เกิดความรู้สึกท้อแท้นะเกิดความรู้สึกว่าเราเอาดีทางสมาธิไม่ได้แต่ถ้ากู้คืนได้ง่ายๆเนี่ยนะท่าทางอะไรมันเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่า